ศอกขวาและสับขาของสุสาครเด็ดของแกยากที่นักชกคนไหนจะทำลายแข้งซ้ายหน้ามาของกุเลบินหมัดและสับขาขึ้นไปของสุสาครกระโดดยัดเข้ามาคุเลบินเบียดเข้าหาคุเลบินหมัดขวามาขวาตรงและแข้งซ้ายหน้าครับสุสาครยังไงครับเสียเหลี่ยมไปนิดนึงครับสับขาหมัดขวาไม่โดนเจอหมัด1 2 3และสับขาสุสาครครับและจังหวะนี้ครับมีตามน้ำครับสุสาครไม่พอใจเลยนะครับไอ้นับศอกขวางสุสาครครับชี้ให้ดูครับว่าแตกแล้วนะครับแสนเชิง2มาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสุสาครสอกินมีนะครับจะปะทับอังเดคูเรบินครับชกในศึก WKN World GP นะครับทัวร์นาเมนต์รอบ8คนครับชกวันเดียวเพื่อหาแชมป์3ไฟต์ติดนะครับเรามาดูกันในรอบชิงครับณมินประเทศเบลารุสนะครับในพิกัด66กิโลกรัมครับส่วนไฟนี้ครับเป็นแมตช์ที่3ของวันของทั้งคู่แล้วนะครับมาดูในยกที่1ครับเบียดเข้าหาคูเรบินคุลิบินเน่ในรอบคัดเลือกนะครับชนะเทเลอร์นักชกชาวออสเตรียมาครับแล้วก็ชนะเออร์คานเวโลนักชกชาวตุรกีมานะครับส่วนสุดสาครครับตัดล่างครับจังหวะนี้ชนะไมเคิลนันกิวครับแล้วก็หลุดลันคุชินิโก้มาครับศอกขวาและสับขาของสุดสาครเหยียดเข้าหาหมัดขึ้นมาคุลิบินแทกแยบครับขยับเข้าไปถีบยันแทกแยบแข้งขวาสูงครับคุลิบินนี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าเป็นยอดมวยชาวเบลารุสรับหมัดและสับขาของสุดสาครครับอย่างไรครับจังหวะนี้เข้าไหนไอ้นักขามาทีนึงครับคูเลบินคูเลบินนี่จัดเป็นนักชกชาวต่างชาติชั้นนำคนหนึ่งนะครับเป็นโคตรมวยคนหนึ่งครับเช่นเดียวกับพวกฟาบิโอปินก้ายูเซฟบูฮาเนมนะครับชาวต่างชาติเกรดเอครับยอดมวยชาวต่างชาติตัดล่างไม่ลงครับสุดสาครหยับเข้าหาเป็นเจ้าของเข็มขัดนับมวยไทยและคีย์บ็อกซิ่งครับแชมป์โลก18เส้นนับเบียดเข้าหับมาทุกซ้ายครับสุดสาครหยาบเข้าไปครับมาขวามาไม่โดนครับในขณะนั้นนับสุดสาครวัย24ปีนับส่วนคุลิบิน26ปีครับวัยกำลังสดกำลังพีคทั้งคู่นะครับหยาบเข้าไปครับหมัดมาครับคุลิบินหยาบเข้าหาเคลียร์ขาไปสุดสาครสับล่างมาเจอหมัดขวาส่วนของสุดสาครครับเบียดเข้าหับได้สูงยาวลอยกว่านะครับสุดสาครมาทุกซ้ายมาครับของคูเลบินนะครับต้องระวังครับสุดสาครยังไงครับบวกศอกขวาไปแตกไม่แตกครับศอกเดียวเท่านั้นนะครับกระแทกยับขยับเข้าหาครับอย่างที่บอกนะครับคูเลบินนี่เป็นยอดมวยเบลารุสคนหนึ่งครับมาทุกขวาและถีบยานของสุดสาครกระแทกยับมาครับคูเลบินเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับคูเลบินนี่กว่าแชมป์โลกมามากมายหมัดชุดมาครับ1 2 3ของสุดสาครครับแล้วก็ขวางหน้าไว้ครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับต้องให้แพทย์สนามดูครับศอกเดียวนี่แตกเลยนะครับแพทย์สนามจะว่ายังไงครับคูเลบินนี่กว่าแชมป์โลกมามากมายครับอาทิเช่นแชมป์โลก IPCC นะครับแชมป์ WKN ครับแชมป์โลกมวยไทยไดนามายด์นะครับแชมป์ WMC มวยไทยครับถีบยันมาคูเลบินทุกซ้ายครับต้องระวังครับหมัด1 2สุดสาครคืนไปครับเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปครับหรือแม้แต่ในสมัครเล่นนะครับก็กวาดเหรียญทองมามากมายครับสมัครเล่นโลก IFMA นะครับอาทิเช่น17เหรียญทองครับ6เหรียญเงินนะครับ4เหรียญทองแดงครับหมัดขวาซ้ายและสับขางสุดสาครครับเกี่ยวโต้มาด้วยหมัดครับคูเลบินยังไม่ชัดแจ้งชัดเจนนะครับก็คิดตัวครับ17เหรียญทองนะครับ6เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับตั้งแต่รุ่น48กิโลกรัมนะครับถึง71กิโลกรัมครับคุลิบินนี่กวาดมาหมดครับความสำเร็จของแกยากที่นักชกคนไหนจะทำลายแข้งซ้ายหน้ามาของคุลิบินหมัดและสับขาขึ้นไปของสุดสาครกระโดดยัดเข้ามาครับคุลิบินกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ก่อนหมดยกแรกนะครับมาชมจังหวะภาพช้าหมัดขวามาครับยังไม่เข้านะครับหมัดหนึ่งสองสุดสาครก็ยังไม่ชัดเจนครับแต่ขวางหน้าไว้ครับไฟนี้เป็นภาคที่สองทั้งคู่นะครับไฟแรกปะทะกันเมื่อ8เดือนก่อนครับในการชิงแชมป์ที่ว่าง WKN นะครับแล้วก็เป็นสุดสาครที่ต่อยขวาตรงน็อกมาครับหมัดชุดไปครับจังหวะนี้และสับขาเกี่ยวมาเสียเหลี่ยมเจอเข่าเลยครับเข่าของคูเลบินนะครับฉวยโอกาสได้ดีครับหมัดฮุกซ้ายของสุดสาครและสับขาก็ยังไม่จ่านะครับมาดูกันต่อยกที่2ครับมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับเบียดเข้าหาคูเลบินหมัดขวามาขวาตรงและแข้งซ้ายหน้าครับสุดสาครยังไงครับเสียเหลี่ยมไปนิดนึงครับก็ลื่นนะครับหยาบเข้าไปครับเบียดเข้าหาครับประคัด
ยังไม่เข้าครับของคุณริบินสุดสาครยังไงครับสับขาหมัดขวาไม่โดนเจอหมัด1 2 3แล้วสับขาสุดสาครครับแล้วจังหวะนี้ครับมีตามน้ำครับสุดสาครไม่พอใจนะครับคุณริบินก็พยายามบอกว่ายังแล้วครับพยายามจะยกขาข้ามนะครับก็ไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันไปนะครับขอให้กินมากกว่านี้ครับถีบยันไปครับคุณริบินสาครยังไงครับเบียดเข้าหาครับสไตล์การชกแกนี้ดุดันครับเกี่ยวต่อยหมัดและเตะตามครับของสุดสาครอุลเลบินหมัดขวามาครับพยายามประกบนายยัดซ้ายมาทีนึงครับการผ่านมวยของแกไม่ธรรมดานะครับสำหรับอุลเลบินครับเคยชนะพวกนพรัตน์เกียรติกำธรมาแล้วครับสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยครับสิงห์มณีแก้วสำริดอย่างนี้นะครับพยายามเข้าไปครับก็อย่างที่บอกครับแชมป์โลกมวยไทยเลยคีบ็อกซิ่ง18เส้นนับถีบยันนำมาครับของคุณริบินสุดสาครยังไงครับหยาบเข้าหางตีศอกขวาไปครับเลือดแกก็ไหลออกมาครับแข้งซ้ายหน้าเฉียดครับหยาบเข้าไปครับหมัดขวาของคุณริบินครับเจอสุดสาครโผล่เข้ากอดไว้ก่อนครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้แต่คุณริบินนะครับยังเคยประทับนักชกชั้นนำของไทยมามากมายครับถีบยันเจอหมัดขวาสุดสาครครับแข้งซ้ายหน้าของคุณริบินหมัดคืนไปของสุดสาครยังไม่เข้าครับหมัดของสุดสาครนะครับเหยียดเข้าหาคุณริบินคุณริบินนี่เคยประทับบัวขาวแสนชัยนะครับศอกขวางสุดสาครนะครับฉีให้ดูครับว่าแตกแล้วนะครับเป็นจิตวิญญาณนะครับยังไงครับก็ให้แพทย์สนามดูก่อนนะครับไหวไม่ไหวครับยกนี้เป็นยกที่8ของทั้งคู่แล้วนะครับก็มีแผลช้ำที่ใต้ตาด้วยนะครับแล้วก็แผลแตกที่โดนศอกสุดสาครนะครับแต่ช้ำนี่ช้ำมาก่อนนะครับจาก2ไฟแรกครับก็ชกต่อได้นะครับยังไงครับให้ดูอีกทีครับก็มาใส่กันต่อครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมครับคุณริบินแข้งซ้ายหน้ามาแลกกับหมัดทุกซ้ายของสุดสาครแทกยับไปครับสุดสาครเขี่ยขามาคุณริบินเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายครับของคุณริบินหมัด1 2ของสุดสาครครับต่อยไปที่แพ้ครับแต่ดูสุดสาครครับเก่าจริงๆนะครับชี้ให้กรรมการดูนะครับและกรรมการก็ยุติการโชว์ไปนะครับเป็นสุดสาครที่คว้าชัยไปครับในมวยรอบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็เข้าไปขอโทษขอโพยกันไปครับเจอศอกโชว์เดียวครับศอกแกนี่คมจริงๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับOn Yulospark. Yeah, man, thank you.